الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت أبو سورة كان شجع عبادة كب علي لا تنشي วงเสนาอารีซึ่งจะเป็นการพูดคุยสนทนาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเนื้อหาสาระของอิบาดัดการเคารพพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าและเข้าใจสาระถะกแกนแท้ของอิบาดัดแต่และชนิดซึ่งรายการนี้จะเป็นการพูดคุยสนทนาให้กับท่านผู้ชมได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ โดยเฉพาะครับในวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นนะครับเป็นการกริ่นนำในเรื่องของอิบาดะหรือว่าบัจฉญาและอิบาร์ดะนั้นคืออะไรผมจะพูดคุยกับท่านเชคมิกดาดวงเสนารีครับอัสลามุอะลัยกุลครับอะลัยกุมสลามวะะรามะตุลลอฮิวะบารากาตุครับท่านเชคครับในเรื่องปัจฉญาอิบาร์ดะเนี่ยในเทปนี้ถือว่าเป็นเทปแรก นะครับ,รบและการพูดคุยของเราก็จะเป็นลักษณะเป็นตอนๆเป็นซีรีส์จะต่อเนื่องนะครับซึ่งเ,เป้าหมายของรายการของเรานั้นก็คือต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานั้นได้มีความเข้าใจในอมามัลอิบาดาะนะครับที่บ่าวมีต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับที่จะทำเคารพภักดีต่อพระองค์อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตามแบบอย่างท่านศาสดานบีมูฮัมมัดสุลลัลลัมอะไิวะหรวาสลัมและได้มีความเข้าใจเข้าใจแก่นแท้ของอิบาดะแต่ละชนิดนะครับก่อนอื่นี่อยากจะให้ท่านเช็คได้ให้คำนิยามนะครับของหัวข้อกันสักนิดหนึ่งปัจจัและอิบาดะซึ่งคำว่าปัจจัยคำนี้คำเดียวเนี่ยก็เป็นคำที่มาจากรากฐานทางภาษานะครับถึงสภาษาคือ บาลีและสันสกฤตสมาร์กันนะครับจับมารวมกันและมีอีกคำหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องคำคำว่าอิบาดะนะฮะซึ่งเป็นภาษาอาหรับนะครับแล้วเอาสองคำนั้นมารวมกันเราจะให้ความหมายทั้งสองคำอย่างไรในคำนิยามในในคำถามแรกนะครับก็เชิญท่านเจคับบิสมิลลาฮิรรามานุรอฮีมอัลฮะมดุลิลลาฮิรบิลกาเลมินวาซัลลัลลอฮิวะลาลมุฮัมมัดุนวาลีฮิตาฮีริน โดยพระนามของพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเมื่อการสรรเสริญพึงมีแด่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสิทธิแห่งการพิพากษาในวันแห่งการตัดสินและขอความสันติสุขความประเสริฐและพรอ,อันจำเริญต่างๆพึงประสบแด่ท่านศาสดามมฮัมหมัดรวมถึงทั้งบรรดาทายาทผู้บริสุทธิ์ของท่านและบรรดาศาสนทูตผู้ส่งลงมาเพื่อที่จะเรียกร้องมนุษย์ไปสู่เอกานุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าครับประการแรกนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงความหมายของปรชิชาผมขอพูดถึงความสําคัญ ของอิบาร์สักเล็กน้อยนะฮะ mm hmm. อิบาดะหรือที่ภาษาไทยอาจจะเรียกได้หลายคำว่าสการ,รบูชาการเคารพบูชาการบูชานะครับถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในศาสนาแต่ละศาสนานะครับแน่นอนอย่างยิ่งการสการบูชาพิธีกรรมทางศาสนานั้นถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของศาสนาทุกศาสนานะครับ,รบและเมื่อเรามาโฟกัสไปอย่างศาสนาที่เชื่อเรื่องพระเจ้าเนี่ยมันจะยิ่งมีความเด่นชัดเข้าไปอีกในคําว่าอิบาดะที่เป็น การที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระพุทธเจ้าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกสร้างกับผู้สร้างนะฮะครับในศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าศาส,สนาแห่งฟ้าฟ้านะฮะจะมีคําเรียกร้องหนึ่งที่เป็นคําเรียกร้องหลักของบรรดาศาสนาทูตท,ที่พระเจ้าทรงส่งลงมานะครับยังมน,มนุษย์ในอัลกุรอานเราจะเห็นได้จากองค์การที่กล่าวว่าวามาัลส uh ัญนามินกับลิกะมิรัสซูลินอิลลานูฮีอิเลห์อันหุล่าอิลาห์อิลลาอิลลาอันะฟะบุดูน เราไม่ได้ส่งศาสนาทูตใด,ดามาก่อนเจ้าเว้นแต่เราจะได้วิวร์เปิดเผยแก่เขาว่าละอิละฮะอิละอ a นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันฝ่าบุดูลฉะนั้นจงทําการสัก,การบูชาต่อฉันหรือทําอิบาดักต่อฉันหรือในอีกองค์การหนึ่งในสุราอนนะฮะองค์การที่36ที่กล่าวว่าอันอับดุลลอฮ์วัชตานิบุตรกูด จงทําการสการบูชาจงทําการอิบะดาต่ออัลลอฮ์และหลีกห่างต่อวุธหลีกห่างมันร้ายหลีกห่างทรราชหลีกห่างทุกๆสิ่งที่จะหันเหมนุษย์ออกจากการคารพบูชาพระเจ้านะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าด้วยจากองค์การเพียงแค่ที่หยิบยกมาเพียงสององค์การจากหลายๆองค์การอีกมากมายที่มีในอัลกุรอานนะั้นจะเห็นได้ว่าอิบาดะหรือการสการะบูชาพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญครับเป็นรากฐานที่ศาสนาได้เรียกร้องให้ไปสู่นะฮะ และด้วยเหตุนี้เองเราก็จึงมาทําการศึกษาถึงเรื่องของปริยาอิบาดะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับผมก็จะอธิบายว่ามีเหตุผลอะไรมีความสําคัญอะไรทําไมถึงต้องมาศึกษาปริยาอิบาดะอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงขนาดหลายๆตอนอย่างนี้ครับกลับมาสู่ประเด็นที่ได้ถามมาในข้างต้นนะคะัคำว่าปรชญาอิบาดะมันมีนัยยะอะไรแฝงอยู่ในคําสั้นๆนี้บ้างนะ,ะครับปรชยาเนี่ยถ้าหากว่าพูดกันในภาษาไทยจริงมันก็มาจากภาษาสันสกฤตมาจาก ประกับชยานะฮะประประเสริฐชยาความรู้นะฮะก็ถ้าแปลตรงตัวตามศัพท์สันสกฤตเลยก็แปลว่าความรู้ที่ประเสริฐความรู้ที่ประเสริฐครับจริงๆคํานี้ถ้าย้อนกลับไปดูในประวัติความเป็นมาเนี่ยถือว่าเป็นคําที่ใหม่ในแวดวงวิชาการไทยนะเพราะว่าเป็นคําที่แปลมาจากคําว่า philosophy ในภาษาอังกฤษนะโดยกรมบ่มนราธิพันธ์พงศ์แปลมาจากภาษาอังกฤษซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คําว่า philosophy คำนี้ก็มีที่มามาจากภาษากรีกโบราณอีกนะฮะมาจากฟิโลสกับโซเฟียนะฮะแปลว่าผู้ที่มีความรักในความรู้ผู้ที่มีความรักในความรู้ความรู้อันประเสริฐความรู้อันประเสริฐครับฟิโลสแปลว่าความรู้เออโทษทีฟิโลสแปลว่าความรักโซเฟียแปลว่าผู้รู้นะฮะหรือว่านักปราชญาฟิโลโซเฟียก็แปลว่าผู้ที่มีความรักในความรู้นะฮะทีนี้พอมาเป็นภาษาไทยเนี่ยก็มาเหมือนนารทิปก็ใช้ คำว่าปรัชญาซึ่งไปยืมมาจากภาษาสันสกฤตนะฮะ uh huh. เพื่อมาบ่งบอกถึงมาสื่อถึงคำว่าฟิโลสอฟีในภาษาอังกฤษนะครับ uh huh. ปรัชญาเนี่ยถ้า,าว่าเราพูดนะฮะมันจะมีอยู่สองความหมาย uh huh. ความหมายเฉพาะกับความหมายโดยรวม uh huh. ความหมายเฉพาะก็คือวิชาที่มีเมทาโลโลจีมีวิธีการวิทยาที่มันจำเพาะเจอะจงอยู่ในใสายปรัชญานะฮะอย่างเช่นที่ผู้ที่ศึกษาในสายปรัชญาในจะรู้กันว่าปรัชญาเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสายต่าง อย่างเช่นอภิปรยายเมตาฟิสิกส์ ysics, นะฮะพูดถึงเรื่องของวิญญาณพูดถึงเรื่องของสราระธรรพูดถึงความเป็นจริงสัจะธรรมในโลกนี้โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร,รอะไรคือปฐมธาตุหรือว่าธาตุแรกที่ทําให้โลกนี้เกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีปรัชญาอาจจะพูดถึงในเรื่องของยานวิทยานะฮะ epistemology หรือว่าวิทยาแห่งความรู้ นะครับว่าความรู้ของมนุษย์นั้นมีอะไรมาตัดสินว่าสิ่งนี้ถูกต้องสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง mm hmm. มีอะไรที่มันเป็น mm hmm. หลักเกณฑ์ที่บ่งบอกว่าความรู้นี้มีค่าความรู้นี้ไม่มีค่า mm hmm. นะหรือบางทีปรัชญาอาจจะพูดถึงคุณในวิธีแอคเซอร์โลจีซึ่งมันก็แบ่งสายออกไปเป็นจริยศาสตร์ mm hmm. อะไรที่มาเป็นข้อบ mm ่ hmm. อบงชี้ว่าก,าการกระทํานี้ดีไม่ดี mm hmm. การทานี้สอดคล้องกับศิลธรรมไม่สอดคล้องกับศิลธรรมอะไรที่มันเป็นตัวตัดสินว่าการโกรหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีการโกรหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างงี้เป็นต้นหรือว่าจะแบ่งสสสาาเปป็นนททรรรีศศศต์่ึกษิละะอไ ที่มาเป็นกฎเกณฑ์วัดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่งดงามหรือไม่งดงาม <ppen. S 1> อันนั้นคือความหมายโดวยกว้างของความหมายโดยรวมอโทษท <ppen. S 1> ีความหมายโดยแคบของปรชงัปรชญานะฮะแต่ว่ามันมีอีกความหมายในอีกแง่มุมของปรัชญาซึ่งเป็นความหมายที่ปุตุชนคนธรรมดาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนวิชาปรัชญาเลย <assure. S 1> ก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายนั้นได้ก็คือปรัชญานั้นอย่างเช่นในคําที่เป็นความหมายที่เดิมๆของมันที่ความหมายทางภาษาคือความรักในความรู้ ความรักในความรู้ความรักในความรู้หรือว่าความรู้อันประเสริฐนะฮะอย่างเช่นที่ได้ได้คำไทยคำไทยได้ใช้จากภาษาสันสกฤตปรัชญานะฮะตรงตัวตรงตัวมันเลยได้ใจความครับผมเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าปัจจญาคืออะไรก็คือความรู้ที่ประเสริฐความรู้ที่ประเสริฐหรือความรัก ความรักในความรู้ในความรู้รู้รักผู้รู้อะไรางี้ก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าว่าเราพูดกันในในในความหมายชิงกว้างไม่ใช่ความหมายเชิงแค่พี่ใช้กันในทางวิชาการนะปรัชญามันรวบมันรวบรวมไว้ซึ่งทุกอย่างที่มันเป็นความรู้ที่มันทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงนะฮะครับผมคิดว่าคํานิยามง่ายๆที่ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเนี่ยจะเข้าใจครับผมนั่นคือคําว่าปรัชญานั่นก็คือความรู้อันประเสริฐซึ่งในแน่นอนฮะในในหัวข้อการพูดคุยหัวข้อการศึกษาของเราใน วันนี้และที่จะมีต,ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยเ,เราต้องการความหมายที่2หรือความหมายเชิงกว้างของคําว่าปรัชญารับนะครับหรือจะพูดอีกทีในคาํคามว่าปรัชญาก็คือการศึกษาถึงทุกๆสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ ให้มนุษย์ได้สามารถมีความเข้าใจในโลกนี้มีความเข้าใจในชีวิตของเขาในการดําเนินชีวิตในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเป้าหมายของการที่ดำเนินชีวิตด้วยครับผมการเกิดมาและการดำเนินชีวิตนะดังนั้นปรญาอิบาดะนะฮะถ้าแปลตรงตัวนะครับก็คือสารตถะาของอิบาดะนั่นเองโอเคตอนนี้คําว่าอิบาดะเป็นภาษาหรับนะตรงนี้ไหนไหนพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงปรัชญาฟิโลโซฟีครับใช่ไหมฮะอิบาดะเป็นภาษาหรับที่มาของคาคานี้สักนิดหนึ่งนะครับครับผม คำว่าอิบาดะั้ถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูในพจนานุกรมของอาหรับนะฮะอย่างเช่นในอันกอมูสของเฟรุสอาบาดีเนี่ยให้ความหมายของอิบาดะว่าลอะบดียะวัลอ ah ุบดียะวัลอิบะดาอัตตาะะอัตตาะะหมายถึงการที่คนคนหนึ่งมีความเคารพพักดีักดีนะฮะัแต่ในความหมายเนี่ยหนึ่งที่อันกอมูสของเฟรุสอาบาดีได้ให้ไว้ก็คืออิบาดะั้หมายถึงอัตตาะะการเคารพพักดี จาฮารีในหนังสืออัสซีฮานะฮะได้ให้ความหมายของอิบะดาไว้อย่างนี้เขาอ่านใ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 นต้นฉบับจากหนังสือนะครับอัสลุลอิบาดารารักทานของอิบะดาคืออัตเซลลุลความต้อยต่ำ و ล ل خ ด و วการอ่อนน้อมยอลู่ะอูบบะดฟุลานลิฟุลานกล่าวกันว่าคนคนหนึ่งนั้นตะอับบัดมีครับเ็เป็นคำเดียวกับอิบะนะฮะตะอับบัดกับคนอีกคนหนึ่งอิสตะเซลลละละหูเมื่อเขานั้นแสดงความต่ำต้อยต่อเบื้องหน้าคนคนนั้น น่ะ وكل خضوع ليس فوقه خضوع ليس فوقه خضوع ف ه อิบ ا ดะการอ่อนน้อมที่ไม่มีความอ่อนน้อมใดๆที่อยู่เหนือนไปจากนั้นอีกแล้วถือว่าเป็นอิบาดะการอ่อนน้อมอย่างถึงที่สุดที่มันถึงที่สุดแล้วจะไม่มีความอ่อนน้อมใดที่มันอยู่เหนือไปกว่านั้นอีกแล้วต่ออาจารย์แค่นรินมาบูตเอาไว้เราต่อไม่ว่าจะมันจะควบคู่ไปกับความเคารพพักดีความเชื่อฟังหรือไม่มีความเชื่อฟังก็ตามนะฮะ وكل طاعه لله فهو الخضوع على جهه الخضوع وكل طاعه لله على جهه الخضوع والتذلل فهي عباده لا تو طاعه كل كان كره פקי دي كل كان เชียร์ฟัง اللي มี الله ครับโดยมีไปในทางของคูดวา แล้วก็มีอีกนิดหนึ่งที่ขอขอขออ่านที่ยาวนิดหนึ่งนะฮะซิฮาในซิฮาได้กล่าวอีกว่าวัลอิบาดาตูนอุนมินันขุดูอิบานะนั้นเป็นการคุดูรประเภทหนึ่งการแสดงความอ่อนน้อมประเภทหนึ่งลายสติก uh ุฮาอิลันมุนอิมบิอและอจนาสินเนมไม่มีใครที่จะคู่ควรกับมัน,นนอกจากผู้ที่มีพระคุณในสิ่งที่มันอยู่เหนือที่สุดเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกัลฮายตอย่างเช่นชีวิตวัลฟะฮัมความเข้าใจวัลสมา การได้ยินวลัสอดและการมองเห็นอันนั้นก็เป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งของของโยฮารีที่ได้ทําการอธิบายขยายความเพิ่มไปอีกจากกอมุสของเฟรุสอับบาดีครับขอแค่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 อีกอนนในหนังสืออ้างอิงอีก,อก,อกเล่มเดียวนะฮะในลิซานุนอาหรับของอิบนุมันซูรได้ให้ความหมายของอิบาดะไว้ว่าอัสลุลอับูดียะอัลคุดูอัตะัลลุนคุดูความอ่อนน้อมตะซัลลุลความแสดงการแสดงความเต็ต้อยว่าใน ح د ي ที่อบีฮุเรรอห์ในะดีษบทหนึ่งของอบูฮุเรระห์ได้กล่าวว่า ลยยากรอหัดุคุมลิมัมลูกจงอย่ากล่าวกับผู้ที่อยู่ใต้การปกครองใต้อานัตผู้ที่เป็นทาสของคุณว่าอับดีวาอามตีจงอย่าเรียกเขาว่าอับดีสังเกตอิบานะันก็มีรากศัพท์มาจากคำเดียวกับอิบาดะอีกแล้วนยอย่าเรียกเขาว่าอับดีอย่าเรียกเขาว่าอามตีให้เรียกว่าฟาตตีวาฟาตยให้เรียกเป็นเด็กเด็กบ่าวเด็กสาวของฉันแทนที่เรียกว่าอับดีวาอามตี ว่าซาเยดุลลอฮ์และนฟิลอิสติกบะเรออะเลห์มซึ่งสิ่งนี้มันจะบ่งบอกถึงการที่เราปฏิเสธการสแสดงตนอยู่เหนือพวกเขาเหล่านั้นครับฟ้าอินัลมุสติ๊กลิซาลิกอัลลอฮ์ุต้าล่ารับุลิบะต์เพราะว่าผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเรียกผู้อื่นว่าเป็นอับดีหรืออามาตีนั้นมีเพียงอัลลอฮ์ผู้เป็นนายแห่งบรรดาอิบาดบรรดาข้าทาสบริพารเท่านั้นเอง เพียงแค่ความหมายที่หยิบยกมาจากสามแหล่งอ้างอิงทางภาษานะฮะ <อ Aven. S 1> จากกอมุูสของเฟรุสอาบาดีจากซิฮาของเจวฮารีและจากลิซานุนอาร์ดพอินุมันซูนจะเห็นได้ชัดว่าความหมายหนึ่งที่มันมีร่วมกันนะฮะ<ช>ของคําว่าออบาดาคือหนึ่งอัตตาะความเชื่อฟังความจรรักพักดีนะฮะอีกความหมายหนึ่งที่นักภาษาศาสตร์ได้ให้ไว้คืออัลคูดัวการแสดงความอ่อนน้อมครับอีกความหมายหนึ่งที่นักภาษาศาสตร์ได้ให้ไว้คือ อัตจะหลุนการแสดงความต่ําต้อยนะฮะนั่นแสดงว่าการที่เราจะอิบารัต่อใครสักคนผู้นั้นจะต้องมีความสูงส่งมากกว่าเราซึ่งแน่นอนอย่างนี้นี่ว่าผู้ที่ทําอิบาดานั้นต้องแสดงความต่ําต้อยมากและผู้ที่เราอิบาดานั้นสูงสุดมีความสูงสุดนะฮะซึ่งในอิสลามเนี่ยเราก็ชัดเจนเราถือว่าผู้ที่ควรค่ากับการอิบารัดมีเพียงอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะไม่มีสิ่งใดจะอยู่เหนือพระองค์และทุกสรรพสิ่งนั้นอยู่ ภายใต้พระองค์คเพราะฉะนั้นจากจากที่เช็คได้ไดนำเสนอเมื่อกี้เนี่ยสอประโยค2อสหลักอังเนี่ยเราพอจะนิยามอย่างชัดๆได้ไหมครับว่าปัจฉญาอิบาดะที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยนะฮะเนื้อหาหรือว่าชำํจำกัดความสั้นๆนะครับให้กระชับเพื่อให้ผู้ชมได้มีความเข้าใจเนี่ยสักประโยคที่เราพูดกันในฐานะว่าเป็นคนไทย นะครับแล้วก็ได้อ้างอิงทั้งภาษาอังกฤษแหล่งที่มาเพราะเราเอาคำสองคำนี้มามามาผนวกรวมกันนะครับเป็นหัวข้อในการที่เราพูดคุยกันครับดังนั้นเนี่ยเ,เมื่อเป็นอย่างนี้เพราะคำนิยามคำว่าปัชญาอิบาดะนะครับชัดๆสั้นๆกระชับเนี่ยมันคืออะไรฮะัปรัชญาอิบาดาจะจะให้คําจํากัดความสั้นๆและกระชับก็คือปรัชญาหรือว่าสิ่งที่ว่าด้วยสารถะแก่นแท้ของการสักการบูชาพระเจ้าครับ แกนแท้ของการสักการะพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าในที่นี้ก็คือลอสุบานอวตารเราในฐานะเบาในฐานะมุมินผู้ศรัทธาทําตัวเป็นเบาครเบาในที่นี้ที่เช็คยกมามสักครู่นี้ก็คือว่าไม่ให้คนเนี่ยใช้เรียกกันใช่ครับอย่าเรียกใครว่าเป็นเบาเราต้องเฉพาะลอเท่านั้นที่จะเรียกป็นเบาที่จะเรียกคนอื่นว่าเป็นเบาอันนี้อันนี้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อกรอบของคําว่าปัชย์ยอิบาดา มันมาอยู่ตรงนี้ี่เนี่ยนะฮะก็ทําให้เราที่จะต้องคุยกันต่อไปนะครับว่าสําหรับบ่าวธาตุนะฮะหรือที่เราเนี่ยเป็นเป็นบาวของเราแน่นอนในฐานนฐานะพระโงส์เป็นผู้สร้างเราสร้างสรงสรพสิ่งทุกอย่างและเราต้องกลับคืนสู่พระองค์และเป็นหน้าที่หลักใช่ไหมครับว่าที่พระองค์ทรงบังเกิดมาไม่ได้บังเกิดเรามาแบบไร้เป้าหมายใช่ครับ นะฮะมิได้บังเกิดเรามาแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีเป้าหมายแต่ว่าหากแต่ว่าพระองค์นั้นบังเกิดมนุษย์มาและสิ่งต่างๆในโลกนี้นะเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะคุยกันต่อไปใช่ครับนะฮะเพื่อให้มนุษย์ทุกคนหรือท่าผู้ชมที่ติดตามรายการเราได้เข้าใจว่าในฐานะของแนวคิดที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายจัก,กรวาลน,นี้โลกนี้และสิ่งที่อยู่ในโลกและอยู่ในจัก,กรวาลนนะั้นพระองค์เป็นผู้สร้างและทุกสกรรพสิ่งนั้นกลับคืนสู่รค นะครับดังนั้นเพื่อให้กระชับขึ้นนะครับเราทราบความหมายคำว่าปัจจัยไปแล้วเป็นการเกี่ยวข้องระหว่างบ่าวกับนายนายในที่นี้คือพระเป็นเจ้าอ๋อลัษฐ์สุบานุตาลาและบ่าวก็คือผู้ศรัทธาที่เรียกว่ามุขบินผู้ศรัทธาที่ยอมซเรียราบทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและเหลือไว้แต่อัลลอสุบานุตาลาองค์เดียวเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในในจุดนี้เนี่ยนั่นคือความสําคัญที่เรา จะต้องคุยกันถึงเรื่องปัจฉชยาอิบาดะเพื่อให้เข้าใจกรอบนะฮะแล้วก็เป้าหมายนะฮะตอนนี้ความจําเป็นว่าทําไมถ้าเราจะคุยกันในประเด็นต่อไปก็คือว่าทําไมเราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าการที่จะเข้าเฝ้าพราะผู้เป็นเจ้าหรือการทําอิบาดะยอมต่ออัดเมื่อกี้นะครับ <ผม S 2> ปฏิบัติตามเนี่ยมันมันเพราะอะไรเราจําเป็นต้องปฏิบัติตามนะครับมีเหตุผลอะไร คนอื่นที่ไม่เข้าใจหรือไม่ได้เชื่อพระเจ้าองเดียวเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามได้ไหมนะฮะนะครับได้หรือไม่ได้อย่างไรนั้นมันเป็นเหตุผลยังไงนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเราในฐานะผู้ศรัทธาที่เชื่อยอมรับในพระเจ้าองเดียวคือเราสุพานณตลาในในแนวคิดของอิสลามแล้วครับนะครับจำเป็นที่จะต้องซีโรราบต่อพระเจ้าองคเดียวเท่านั้นใช่ไหมพ่อเหตุใดนะครับเราว่ากันในประเด็นนี้ก่อนนะ โอเคครับก่อนที่เข้ารปเด็นจริงๆผมมีอะไรค้างคาอีกนึงจากื่อกีประเด็นที่แล้วนะฮะก็รีบยกมานิดนึง<อ>เพิ่มเติมอีก<ข>อน<ม>ิดนึง่ครับจริงๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดคุยนะครับก่อนที่จะเข้าประเด็นต่อไปอย่างที่กล่าวว่าคือทําไมเราต้องทําการอิบาดาต่อพระเจ้านะครับ,รบมีคําถามหนึ่งที่จริงๆหลายๆท่านอาจจะเกิดขึ้นในความคิดแล้วก็คือว่าแล้วทาไมต้องศึกษาปราอิบาดถ้าอย่างนั้นนะฮะก่อนที่เราจะรู้ว่าทาไมต้องทาอิบาดทำไมเพราะว่าถ้า ศึกษาปัญญายาด้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเราจะก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงแล้วมีความจําเป็นอย่างไรที่จะต้องศึกษาปัญญายาดะครับตรงนี้นะสรุปสั้นๆนลดเดียวเราก็จะเข้าสู่ประเด็นต่อไปนะครับคืออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าออบาดาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเป็นอุดมการ์เป็นหลักฐานเป็นพื้นฐานที่บรรดาศาสดาได้เรียกร้องให้มนุษย์ไปสู่สิ่งนั้นนะฮะัครับดังนั้นเเราจึงถึงว่าออบาดาเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจึงเป็นตัวที่มากําหนดวิถีชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธ นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหากว่ามนุษย์คนหนึ่งมีความผิดพลาดในความเข้าใจ uh huh. ซึ่งความผิดพลาดในความเข้าใจเนี่ยมันจะนําไปสู่ความผิดพลาดในการปฏิบัติในเชิงปฏิบัติใช่ไหมครับประการแรกจริงๆสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนที่เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างและก่อนที่เราจะลงมือทําอิบาดะคือเราจะต้องมีความเข้าใจในปัญญาของมันในสาระถะของมันในวัตถุและประสงค์และเป้าหมายของมันนั่นเอง เพราะว่าหากว่าเราย้อนกลับไปดูในในรอบๆเราตัวเราสังคมเราในปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมโลกซึ่งปัจจุบันโลกมันเป็นโลกาภิวัตน์โลกที่มันกว้างใหญ่เนี่ยถูกย่อให้เหลือเล็กนิดเดียวเราจะพบเห็นท่าศาส,สนคติพบเห็นแนวคิดทางปรัชญาคําพูดคํากล่าวมากมายเนี่ยเราจะพบได้ว่ามันมีมนุษย์มากมายที่มีความคิดเห็นต่างกับเราในเรื่องของอิบาร์ดะนะฮะ คนบางกลุ่มถือว่าอิบาดานั้นเป็นเพียงแค่คนทางหนึ่งที่จะใช้ในการสร้างคนให้เป็นคนดีนะฮะอย่างเช่นที่เราปัจจุบันเราจะเห็นได้ให้เห็นได้เยอะจากนักปรัชญานักคิดนะครับคนสมัยใหม่ที่อาจจะเป็นมุสลิมบ้างไม่ใช่มุสลิมบ้างนะฮะที่จะคิดว่าอิบานั้นอิบาดานั้นเป็นเพียงสะพานหนึ่งที่จะพาคนคนหนึ่งไปสู่ความเป็นคนดีเท่านั้นนะฮะแต่มันไม่ใช่เป้าหมายที่มันมีความสัมพันธ์ในตัวของมันเองครับ ซึ่งความจริงในคําคำกล่าวนี้ถ้าว่าเราจะดูผิวเผินเนี่ยมันคงจะไม่มีความอันตรายอะไรมากไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าถ้าหากว่าเราพิจาราณามันให้ดีไตรตรองมันให้ดีเราจะพบว่ามันมีปัญหาอย่างใหญ่หลวงต่อเรื่องขอ,งอิบาดาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยกล่าวว่าเมื่ออิบาดาเป็นเช่นนั้นหมายถึงเป็นสื่อไม่ใช่เป้าหมายนั้นเป็นสื่อที่ทําให้เป็นคนคนเป็นคนดีครับมันก็หมายความว่าหากว่าเรามีสื่ออื่นมีวิธีการอื่นที่ทําให้คนเป็นคนดีได้ อย่างเช่นกฎหมายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็แสดงว่าอิบาดาห์ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นคนสามารถที่จะละเลยละทิ้งอิบาดะห์ได้ทัศนณะเขาก็มองว่าอยู่ในกรอบกฎหมายไม่ทําให้คนเดือดร้อนก็เป็นดีแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฉกชิงวิ่งราวไม่ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไม่หมิ่นประมาทผู้อื่นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นคําสอนที่อยู่ในศาสนาทั้งสิ้นและอิบาดาห์ก็จะนาไปสู่การที่มนุษย์คนหนึ่งจะตีกรอบตนเองให้ปฏิบัติให้ความสาคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทีนี้ถ้าหากว่า เรามีกฎหมายตัวบทกฎหมายมีการลงโทษในทางตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยแสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องเพึ่งภาอิบาดาสอีกต่อไปครับหากว่าเราถือว่าอิบานั้นเป็นสื่อซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งเราถือว่าคำกล่าวคำ,คำกล่าวเช่นนี้เป็นคำกล่าวที่ไม่มีความเข้าใจในสราระธรรมของอิบาดาสและเหตุน,นี้ไงฮะเราจึงต้องมาทําการศึกษาอิบาดาอย่างแท้จรงิงครับ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของอิบาดาสเนี่ยมันไม่ใช่เพียงสิ่งที่มาสร้างคนให้เป็นคนดีเพียงภายนอกเท่านั้น นะฮะอิบาดา้าเป็นสิ่งที่จะมาสร้างคนให้เป็นคนดีตั้งแต่ภายในของตัวของเขาเองจิตใจของตัวเขาเองทั้งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอันจะนํามาซึ่งความดีในภายนอกเพราะความดีในภายนอกมันจะต้องมีความดีที่มาจากภายในใชียร์จิตใจต้องผ่องใสบริสุทธิ์ก่อนเมื่อจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ความประพฤติของเขาก็จะผ่องใสบริสุทธิ์ไปด้วยนั่นเองดังคําที่บอกว่าดีนั่นดีจากภายในก่อนดีจากภายในใช่ครับอีกประการหนึ่งเนี่ยถ้าหากจะวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดนี้นะฮะเราจะวิพากษ์วิจาร แน่นอนอย่างยิ่งเราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเราไม่ปฏิเสธความสําคัญของกฎหมายแต่ว่ากฎหมายมาเป็นตัวที่มาตีกรอบความประพฤติของมนุษย์ในภายนอกเท่านั้นอย่างเช่นที่ได้บอกไปแล้วนะอิบาดานั้นตีกรอบมนุษย์จากภายในให้แสดงออกมาจากภายนอกแต่กฎหมายตีกรอบมนุษย์เพียงภายนอกเท่านั้นครับรู้สึกว่าแนวคิดนี้มนุษย์ทั่วไปส่วนใหญ่ใช่ครับคนยุคใหม่มากมายจะคิดกันแบบนี้ในยุคปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าเรื่องข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 องกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายนอกมันเป็นเรื่องที่อยู่ในโลกที่ภาษาของเราแตะต้องได้ครับแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกที่ภาษาของมนุษย์ไม่สามารถแตะต้องได้ละ่ะหรือถ้าพูดให้ง่ายกว่านั้นคือว่าสมมุติว่ากฎหมายเนี่ยเราจะบอกว่ากฎหมายมันจะมีผลก็ต่อเมื่อมีคนคนหนึ่งเห็นเราแล้วคนคนหนึ่งที่เห็นเราเนี่ยมันไม่ใช่จะมีความสําคัญกับกกัเกันซะทุกคนครับ ในในคอในกอในงอที่เป็นคนกวาดถนนเป็นช่างประปาเป็นช่างไฟเห็นเรากระทาผิดเนี่ยมันจะไม่เกิดผลอะไรต่อการหยุดยั้งการกระทําผิดนั้นเลยถ้าพูดในเรื่องของกฎหมายแต่กฎหมายนั้นจะเป็นเป็นตัวควบคุมความประพฤติเมื่อเราทําผิดและผู้ที่ผู้ที่เห็นเรานั้นเป็นผู้ที่คุมกฎหมายอาจจะเป็นตํารวจอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างนี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นเนี่ย กฎหมายมันจะมาควบคุมความประพฤติได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ต่อหน้าสาธารณชนเท่านั้นแต่เมื่อเราอยู่เบื้องหลังของสาธารณชนแล้วสมมติว่าเราอยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีใครเห็นอยู่ในกรอบร้อมสี่ด้านกำแพงนะครถ้าเราจะทำผิดกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะมาควบคุมเราได้แต่ตัวที่หลักสานไม่มีผู้เห็นไม่มีหลักฐานไม่มีผู้เห็นในความเชื่อว่าคนตั้งแต่สองคนสามคนขึ้นไปเห็นเป็นพยานไม่มีใช่ฮะถือว่าฉันไม่ผิดแล้วคือไปขึ้นชั้นศาลก็ไม่มีความผิดศาลก็เอาผิดไม่ได้ถูกต้องไหมเอาเฉพาะ หลักฐานแต่สิ่งที่มันจะมาควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในกรณีนี้คืออิบาด์เพียงเดียวเท่านั้นครับถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่มีอิบาตด์หรือเราไม่สามารถที่จะละทิ้งอิบาด์และก็ไปยึดถือตัวบทกฎหมายเพียงเดียวได้เลยครับนะฮะดังนั้นเนี่ยเราถึงถือว่าแนวคิดเนี่ยเป็นแนวคิดที่มีความเข้าใจผิดในเรื่องของอิบาตด์แนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่มีความเข้าใจผิดในเรื่องของอิบาด์และทาให้มนุษย์หันเหจากวัตถุประสงค์แแลละะเปป้าาาาหมยรัญขอองิบดก็คื คนกลุ่มหนึ่งอาจจะเลียงเห็นความสําคัญของอิบาดาครับนะครับไม่ได้คิดว่าอิบาดาเป็นเพียงแค่สื่อที่จะทาคนให้เป็นคนดีละแต่ว่าคนกลุ่มนี้อาจจะมีความผิดพลาดในการเลือกผู้ที่จะทําการอิบาดาต่อผู้นั้นคือจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะจากคนที่เป็นโพลิเทซิมคนที่เป็นผู้ตั้งภาคีนับถือพระเจ้าหลายองค์เนี่ยแทนที่จะเคารพบูชาพระเจ้าองค์เดียวทําการสัการะบูชาอิบาร์ดาต่อพระเจ้าองค์เดียว ที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงกลับไปยึดถือจเจวิตเทวรูปมากมายที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปทําการบูชานะฮะคนบางกลุ่มทําการบูชาไฟอย่างเช่นโซลแอสเตอร์อย่างเงี้ยครับไฟที่ตัวเองจุดขึ้นมาให้มันลุกประกายขึ้นมาแล้วก็ไปทําการบูชามันสร้างมันขึ้นมาเองแล้วก็ไปบูชามันเองค,คนในกลุ่มหนึ่งอาจจะบูชาวัวก็มีนะฮะในโลกนี้ในเมืองไทยรเราจะเห็นได้ในหน้าข่าวว่าคนบางทีคนเชื่อกันว่ามีวิญ,ญญาณลงมาเกิดใหม่ในสุนัข ในตัวเงินตัวทองแล้วก็ไปทําการคารพบูชาซึ่งเกิดขึ้นข่าวที่ผ่านมาไม่นี้มีการมีการคารพบูชา classy, ในสีทั่วไปครับผมครับบูชาลูกแมวในสสกรอกถ้าจําไม่ผิดครับคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช่คนต่างๆเหล่านี้มีความตระหนักถึงความสาคัญของอิบาดาจริงๆก,การสัการะบูชาพระเจ้าหรือถ้าเราจะไม่ใช้คําว่าพระเจ้าจะใช้ว่าสิ่งที่อยู่เหนือยานวิสัยธรรมชาติที่มนุษย์นั้นยังถึงได้มีมีความตระหนักเพียงแต่ว่ามีความผิดพลาดในการเลือกเฟ้น ผู้ที่จะทําการอิบาร์ได้หรือสการาบ,บูชาเท่านั้นเองครับตอนนี้ที่เราจะเน้น,นคุยกันเนี่ยก็คือในแนวคิดของอิสลามครับผมแน่นอนว่าในอิสลามนั้นมีเจ้าองค์เดียว<ช>คืออัลลอฮ์สุบานุตัลลาห์อัลลอฮ์สุบานุตัลลาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเ,เมื่อกี้เราเราพูดเราพูดไกลออกไปนะครับเพื่อเปรียบเทียบแล้วคนในสังคมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสังคมโลกด้วยทั้งโลกเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันนะครับก็จะหันห่างแล้วก็เอาแนวคิดที่เป็นตรงกับ นับสู่ความต้องการความสะดวกสบายไม่จําเป็นต้องมีครับก็จะทำอิบาร์ได้ในตามแนวทางของอิสลามนั้นก็ต้องมีกรอบใช่ครกรอบพี่คอยจะรัดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาครับแต่กระดิกไปตรงไหนก็ไม่ได้พ้นแต่ว่ากระดิกได้แต่อยู่ในกรอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันในในส่วนที่ว่าในแนวคิดของอิสลามว่าทำไมเราต้องอิบาดต่อองค์เดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้มันมีเหตุเหตุอันใดผมนะครับ ือถ้าตีกรอบลงมาให้ให้แคบลงมานะครับเมื่อกี้ใช่ผมพูดในในในแง่บุมที่เป็นกว้างเราตีกรอบให้ลงมาแคบิดนึงเนี่ยมุสลิมจริงๆมุสลิมทุกคนมีความตระหนักถึงอิบาร์ดาว่ามีความสําคัญและมุสลิมทุกคนนั้นแน่นอนอย่างยิ่งบูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียวแต่จริงไหมฮะว่าขณะเดียวกันเราพบเห็นมุสลิมบางคนนั้นบูชาพระเจ้าอย่างสุดโต่งนะครับแสดงว่ามุสลิมบางคนนั้นบูชาพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงประสงค์สิ่งนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีนะครับในครั้งหนึ่ง สาบะกลุ่มหนึ่งเอาแต่ทําการถือสินอดเอาแต่ทำการละหมาดเอาแต่ทําการยิกรุลนลอเดี๋ยวเราถึงพระเจ้าและอ่านกรุรานโดยที่พเพิกเฉยต่อครอบครัวไม่เข้าหาภรรยานะฮะจนพรนบีได้ยินนบีเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีแล้วออกไปตาหนิสาบะกลุ่มนั้นอย่างรุนแรงอย่างที่ทเราก็รู้กันนะฮะอันนี้คือมุสลิมตระหนักถึงความสําคัญของอิบาร์บูชาพระเจ้าที่ถูกต้องเพียงองค์เดียวแต่ก็มีความผิดลาดหรือบางทีมุสลิมบางคนในปัจจุบันนะฮะมุสลิมกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนทั ออมองอิบารัดาเป็นเพลงรูปแบบภายนอกของการเคารพบูชาพระเจ้าหรือศาสนาพิธีเท่านั้นมองอิบาดาัเป็นเพียงการละหมาดที่เป็นรูปแบบของการยืนก้มแล้วก็ก้มกราบแล้วก็นั่งโดยที่ไม่เข้าใจถึงสารถาปัญญาของมันเลยว่าภายในมันแฝงเร่ออะไรอยู่ทาไมเราต้องกล่าวอัลลอฮฺอักบัตร Akbar, หรือพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในขณะที่เราเริ่มละหมาดท,ทาไมต้องลงรุกวัวลงลง,ลงกงโค้งทําไมต้องสุูุทําไมต้องก้มกราบทาไมต้องกล่กลกลกาวสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายนี่แหละ คือสาเหตุที่เราจะต้องมาทําการศึกษาถึงปัญหาอิบาระน็นมาเข้าถึงประเด็นที่ที่ถามมาเมื่อกี้นะฮะในประเด็นประเด็นที่ที่เชฟพูดเมื่อกี้ในการจะสรุปว่ามนุษย์ทั่วไปบางคนไม่เอาเลยออกนอกเลยคกับมุสลิมรับแล้วเอาแล้วแต่ก็ยังมีความเข้าใจที่ผิดพลาดดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาแล้วก็มาเข้าใจถึงอิบาะดาที่แท้จริงคืออะไรปัจจญาแก่นแท้ของมันคือสารถัคขอ้ะไรนะครับขออนุญาต ก็โอเคนะฮะสาระราของอิบาดะคืออะไรครับจริงๆหัวข้อนี้ทําไมไงเมื่อกี้ทําไมเราต้องอิบาร์ดะเมื่อกี้นี้ถ้าไปศึกษาก็มุสลิมเป็นขนาดมุสลิมนะก็ยังเข้าใจผิดทําอิบาร์ดะไปผิดๆไม่เข้าใจเป้าหมายหรือไม่เข้าใจในแก่นแท้ของมันว่ายกตัวอย่างเรื่องการละหมาดนี่เราต้องเจาะคุยเรื่องนี้ทําไมถึงต้องทําการอิบาดะนะฮะ จริงๆแล้วถ้าพูดเรื่องนี้จริงๆมันย้อนกลับไปหาบทนําหรืออินโทรดักชันที่มันไกลเลยนะครับประการแรกทําไมเราต้องทําการอิบาดาเนี่ยเราต้องหาคําตอบด้วยว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าอเพราะว่าอิบาดะถ้าหากว่าเราให้ความหมายกันในใน,ในความเข้าใจของมุสลิมในกรอบของศาสนาอิสลามเนี่ยอิบาดาคือการมนุษย์การที่มนุษย์ษคนหนึ่งทําการสักการะบูชาต่อพระเจ้านะฮะ จะในศาสนาอื่น <ừ. S 1> มีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าเราเราไม่สนใจแต่ว่าในศาสนา,าอิสลามเราถือว่าอิบาด์คือการที่มนุษย์คนหนึ่งสักบูชาต่อพระเจ้าจบนะคำถามแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่า ừ ừ. แล้วมนุษย์มีหนทางอะไรที่จะทําการรับรู้ว่าพระเจ้า,านั้นมีจริงหรือเปล่า <ừ. S 2> มีหนทางอะไรที่จะเข้าถึงการมีอยู่ของพระเจ้าครับนะครับก่อนที่เราจะเข้าว่าทําไมแล้วเมื่อเราทราบพระเจ้ามีจริงอยู่ เราก็จะหา,หาคําตอบว่าแล้วทาไมเราจะต้องทําการเคารพบ,บูชาทําการออบาดาต่อพระเจ้าองค์นั้นนะฮะเพื่อตอบคาถามคนสองประเภทที่เราเกล่าวถึงใช่ครับอโอเคเบื้องแรกเนี่ยผมอยากจะกล่าวนิดนึงว่ามีคําถามอยู่บางประการที่มนุษย์ทุกคนมีไม่ว่าจะเป็นมุสิมหรือไม่มีนะฮะ,ะว่ามนุษย์ันเกิดมาได้อย่างไรครับมนุษย์เกิดมาได้อย่างไรอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้มนุษย์เกิดมา แน่นอนอย่างหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเราเกิดมาจากบิดาและมารดารมันก็จะเกิดคําถามต่อขึ้นไปอีกว่าบิดามารดาเกิดขึ้นมาอย่างไร,ร<ๆ>ก็จะบอกว่าเกิดมาจากปูายยา่และย่าตาและย,ยายคําถามมันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ,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 ๆจนไม่มีข้อจบสิน้นนะฮะจนบางครั้งถ้าหากว่าเราถามไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นระบบสายโซ่ที่หาจุดสิ้นสุดไม่ได้ซึ่งในทางปรัชญาเราถือว่าสิ่งนี้เป็นโมฆะนะฮะดังนั้นเนี่ย มนุษย์ทุกคนผมเชื่อว่าต้องหาอยู่แล้วว่าต้องต้อง,อง,องสแสวงหาคําตอบว่ามนุษย์เกิดมาได้อย่างไรมนุษย์ในที่นี้อาจจะไม่ใช่เราทุกคนหมายถึงทุกคนกและถ้าหากว่าพุ่งประเด็นไปเลยนี่คือมนุษย์คนแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะนั่นคําถามแรกที่เป็นคําถามที่จะนํามนุษย์ไปสู่การมีอยู่ของผู้ชายมนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคำถามที่หนึ่ง ครับผมเพราะเราแวะมาจากคันของมันดาเนี่ยนะฮะก็ต้องรู้แล้วว่าเราได้มาอย่างไงครับผมซึ่งจริงๆแล้วในการให้คําตอบในเรื่องนี้เนี่ยมันมีคําตอบอยู่ในเชิงของวิภาควิทยาหรือว่าอนิมุนกะลาในศาสนาอิสลามหรือว่าในเชิงปรัชญาเองไม่ว่าจะเป็นปรัชญาของศาสนาอิสลามหรือปรัชญาทั่วไปเนี่ยก็มีคําตอบให้แก่เรื่องนี้อยู่นะฮะอันนั้นคำถามแรกที่มนุษย์ทุกคนมีเมื่อมนุษย์ทุกคนได้คําตอบสําหรับคําถามข้อแรกแล้วว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เมื่อรู้แล้วว่าตนนั้นมีที่มาอย่างไรคำถามที่สองที่เกิดขึ้นในระบบความคิดของเขาครับว่าเขามาที่นี่ทําไมมาอยู่โลกนี้มาอยู่โลกนี้ทําไมทำอะไรตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้คําตอบว่าแหลตรงนี้แหละที่จะให้คําตอบว่ามนุษย์มาเพื่อทําการอิบาดะแล้วอิบาดะเพื่ออะไรซึ่งสิ่งนี้เนี่ยรายละเอียดปีกย่อยแน่นอนเราจะพูดถึงในตอนต่อๆไปเพราะต้องใช้เวลาเยอะมากเ็างต้องย้ํากระเช้งนะครับว่าเราจะพูดถึงแนวคิดของอิสลาม แน่นอนครับซึ่งซึ่งแน่นอนว่าแนวคิดของอิสลามเนี่ยนอกแนวคิดอื่นนี่เราก็จากัดแหละแต่ว่าเราสามารถเปรียบเทียบแนวคิดได้ครับระหว่างคนสองกลุ่มซึ่งเชื่อกับไม่เชื่อรับหรือไม่รับกับกรอบของแนวคิดของอิสลามกับไม่ใช่กรอบของแนวคิดอิสลามนะครับเราคงวางรากฐานกับตรงประกอบในการพูดคุยกันตรงนี้ครับผมโอเคฮะสู่คําถามที่2ก็คือมนุษย์แล้วมนุษย์เกิดมาทําไมเมื่อมนุษย์รู้แล้วว่ามนุษย์นั้นมีที่มาอย่างไรมนุษย์เกิดมาทําไม มาอยู่บนโลกนี้ทําไมมนุษย์มีหน้าที่อะไรบนโลกนี้สิ่งนี้คือคเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องรู้เพื่อที่มนุษย์นั้นจะได้กําหนดวิธีการดําเนินชีวิตของตัวเองจะเดินไปในทางไหนนะฮะและเมื่อมนุษย์ได้คําตอบสำหรับข้อคำถามที่สองค,คำถามสุดท้ายซึ่งก็ถือเป็นอีกคําถามสําคัญอีกประการหนึ่งที่มนุษย์จะต้องหาคําตอบให้แก่มันก็คือแล้วมนุษย์จะไปที่ไหนหลังจากหลังจากที่อยู่ในโลกนี้วิญญาณออกจะร่างไปแล้วหลังจากวิญญาณออาจะร่างไปแล้วหรือหลังจากชีวิตจบสิ้นแล้วนะับนะครับ มนุษย์จะดําเนินไปอย่างที่ใดม,ม,มนุษย์บางกลุ่มอาจจะเชื่อว่าโลกชีวิตของมนุษย์นั้นมันจบสิ้นอยู่เพียงแค่การตายของร่างกายเมื่อวิญญาเมื่อร่างเมื่อร่างกายสูญสลายวิญญาณก็สูญสลายตามร่างกายในขณะที่มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งเช่นมุสลิมและผู้ที่เชื่อในพระเ<ร>จ้าเนี่ยแน่นอนอย่างยิง่งเราเชื่อว่าชีวิตมันไม่ได้จบเพียงแค่ความตายนะฮะเมื่อร่างกายของเราเป็นสิ้นสุดนะมันมีอีกชีวิตหนึ่งที่มันจีรังยั่งยืนกว่านั่นคือชีวิตแห่งวิญญาณ นะครับตรงนั้นเองดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องมานั่งคุ้นคิดและหาคําตอบให้แก่มันก็คือแล้วเมื่อชีวิตนี้จบลงในโลกนี้ล่ะครับเราจะไปที่ไหนอะไรคือเป้าหมายของเราอะไรคือสถานที่ที่รอเราอยู่ในภายภาคหน้าครับนะครับซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งแหละจริงๆแล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญในทุกๆปรัชญาให้ความสําคัญกับคำถามสองสามคำถามนี้และหาคําตอบให้กกบมันในอิสลามเองนะฮะท่านอิหม่ามอ,อาลีอะลัยฮิสสลามผู้เป็น มาลันมุตตะกีนเป็นนายแห่งบรรดาผู้มีความยำเกรงบรรดาสาธุชนก็เคยตั้งคำถามสามคำถามนี้และได้ขอพรให้แก่ผู้ที่ตั้งคำถามสามคำถามนี้ด้วยแสดงว่ามันมีความสำคัญมากใช่ไหมท่านได้กล่าวว่าเราะหิมัลรอฮุมรออัลยอัลมูมินเอนขอพระเจ้าทรงเมตตามีราะหมะให้แก่มนุษย์คนหนึ่งที่รู้ว่ามินเอนเขามาจากไหนว่าฟีเอนเขาอยู่ที่ไหน วอิลเอินและเขากําลังจะไปที่ไหนนะดังนั้นเนี่ยคำถามสามคำถามนี้จึงเป็นคําถามที่สาคัญที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งในะจะต้องคุ้นคิดหาคําตอบแน่นอนอย่างยิ่งหัวข้อการพูดคุยของเราในเรื่องของปรญ,ญาอิบาดัมันไม่ใช่โอกาสที่จะมาทําการพิสูจน์ในเรื่องของพระเจ้าพระเจ้ามีจริงไม่มีจริงกฮะครับพอถ้าพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยมัน <c oughs> ต้องการศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่มันจะใช้เวลายาวนานมากครับคือผมก็พยายามจะตีกรอบตรงนี้ว่าเรากําลังคุยกันในกรอบแนคิดของอิสลามครับ จากคาถามนี่เป็นคําถามที่ดีมากและเชื่อว่าคนที่ติดตามรายการของเราเนี่ยจะมีความเข้าใจถ้าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์จะรู้ทันทีว่าเราเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกิดมาเกิดมาจากไหนในคําถามที่หนึ่งนะครับซึ่งเวลาในตอนนี้ก็เลยประมาณทักสองสานาทีอยากจะได้คําตอบที่1นะครับว่าเรานั้นเกิดมาจากไหนและหลังจากนั้นไปเราจะคุยกันต่อในรายละเอียดนะครับย้ำนะคือคือเราในกรอบของของอิสลามแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นสามารถเอาเปรียบเทียบได้นะครับในในพิธี จริงเวลาน้อยนี้กดดันนะฮะแต่ว่าไม่ถามเดียวว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนผมขอให้คาตอบง่ายๆจากอัลกราานฮะองค์การสั้นๆที่กล่าวว่าอัมคุลิกูมินไกริเชยินอัมฮุมุลคอลิกูนในองค์การอัลกรอานะฮะสุรอัอตูรองค์การที่สามสิบห้าถึงสามสิบหกหรือพวกเขานั้นถูกสร้างมาจากสิ่งที่เป็นอภาวะสิ่งที่ไม่มีมินไกริชชยินอัมฮุมุลอลิกูนหรือพวกเขานั้นสร้างตัวของพวกเขาเองอัลกราานให้คําถามไว้แค่นี้ให้มนุษย์คิดฮะ ว่าหนึ่งนั้นมนุษย์ถ้าหาว่ามนุษย์ใช้สิปัญญาคิดมนุษย์จะรู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถจะเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีได้เพราะสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่เป็นอภาวะมันไม่สามารถที่จะให้การมีอยู่แก่มนุษย์ได้นั่นหนึ่งหรือว่าสองถ้าไม่เป็นเช่นนั้นหรือมนุษย์สร้างตัวของเขาเองขึ้นมานะฮะแน่นอนยิ่งมนุษย์ไม่สามารถสร้างตัวเองได้เพราะก่อนหน้านั้นมนุษย์ไม่มีอยู่แล้วมนุษย์จะสร้างตัวเองให้มีอยู่ขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้เป็นคําตอบในข้อัลกุรอาน อีกคําตอบหนึ่งที่จะให้จากอิมมัมซอดิกนะฮะก็คืออิมมัมซอดิกครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนไปถามถึงื่องพระเจ้าพระเจ้ามีอยู่จริงได้ไงมีอะไรพิสูจน์อิมมัมซอดิกให้มนุษย์คนั้นกลับไปหาจิตวิญญาณของเขาอยู่อยู่เบื้องลึกง่ายๆเลยถามว่าท่านเคยลงเรือแล้วมีพายุโหมกระหนำ่ำแล้วก็ถึงเวลาที่ท่านประสบภัยจนมองไม่เห็นผู้ใดจะให้ความช่วยเหลือท่านได้ไหม ในขณะนั้นท่านรู้สึกถึงพลังหนึ่งที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ไหมนั่นแหละคือพระเจ้าตรงนี้านอิม่นนามซดิกได้กล่าไวไว้ชัดเจนซึ่งในที่นี้ผมขอปิดด้วยอันกุรันเพียงองค์การสั้นๆนะคะ <c oughs> ว่าว่าอิดามัสลอินซานดุรุนดารับบะหูมุนีบันอิเลยเมื่อมนุษย์คนหนึ่งประสบกับภัยพิบัติประสบกับอันตราย <c oughs> เขาก็จะทําการวิงวอนต่อพระเจ้า <c oughs> และย้อนกลับไปหาต่อพระองค์ฉะนั้นคําตอบที่จะให้แก่คําถามนั้นก็คือผู้ที่สร้างมนุษย์นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงเกินไก่นั่นเองครับคร ผู้ชมที่เคารพครับการพูดคุยของเราในเรื่องของปัชยาอิบาดะในวันนี้นั้นคงจะได้เนื้อหาสาระของความรู้ที่เกิดขึ้นว่ามีความจําเป็นในเรื่องที่เราจะต้องศึกษาในหัวข้อนี้คือปัชยาของอิบาดะอ,อิบาดะในศาสนาของอิสลามก็คือการเคารพพักดีกิต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นและก่อนที่จะเคารพนั้นจําเป็นต้องรู้ว่าทําไมเราต้องทําการเคารพพักดีพระผูาา้เป็นเจ้า นั่นก็คือว่าแท้จริงตัวเรานั้นถูกบังเกิดมาจากพระองค์นะฮะแล้วในคําถามที่2ต่อไปซึ่งเราจะได้คุยกันต่อไปนั่นก็คือว่าเมื่อเราถูกบังเกิดมาโดยพระองค์แล้วเรามาอยู่ในโลกนี้มาทําอะไรซึ่งวันนี้เสดายนะครับเวลาการพูดคุยของเราหมดลแล้วนะครับผมกับท่านเชคเอ่ g มิกดัตนะครับต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเปียงแค่นี้ครับบบิลลาฮิตตฟิกัลฮิดายัสซัลลัมอะลัยกุม ورحمه الله وبركاته فهو دائي لإله الكون ربي خالقي انت رجائي